ไปล่าเข่าของกลวุฒิก็แลกกันแล้วครับตลอดยกครับยก4ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของทั้งคู่นะครับจังหวะบุกโจมตีของกลวุฒิก็ดีครับแต่นี่เป็นช็อตสุดท้ายดูยก3เร่งเต็มที่เลยใช่ครับกล่าวว่าจะเร่งยก3ครับมั่นใจร่างกายมากครับมั่นใจครับซ้อมดีครับซ้อมอยู่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่ MUDM ครับมีใครเป็นผู้ป้อมอะไรให้บ้างก็มีศักชัยยอดชูชันดีเซนครับหลายคนหลายตัวครับครับช่วงนี้นี่อยู่ฟอร์มกำลังฮอตเลยครับนะครับเป็นไงชายล่าวันนี้กับวันวานเนี่ยมันต่างกันมากไหมก็ร่างกายน้องก็ไม่เท่าไหร่ครับมาวันนี้นี่คือบทเบียดแล้ววางแผนมาจากที่ค่ายไหมครับใช่วางแผนล่ายก3ก็จะเดินดีครับอยู่นอกก็เจ็บตัวครับแต่อยู่นอกโอ้แสดงว่ามั่นใจร่างกายมากไฟนี้เป็นไงอยากขอบคุณใครพิเศษครับไปว่าขอบคุณบางยานและบางบาวีและบางดำครับทุกคนครับที่มาให้กำลังใจผมวันนี้ครับพูดอะไรกับแฟนมวยครับก็วันนี้ผมทำให้แฟนมวยยิ้มได้นะครับชนะ2ไฟแล้วมั่นใจเลยสุดขีดครับผมไม่ใช่ยิ้มได้ธรรมดาหัวเราะได้ด้วยครับพี่บาวีบ้างครับพี่บาวีก็ขอบคุณแฟนหมันมวยครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณรายการนะครับทุกรายการที่ให้วาวุฒิได้มีโอกาสแล้วก็ขอโทษน้องชาล่าด้วยครับนะในวงการมวยเราพี่น้องกันครับยกห้ามีเสียวไหมมีเสียวนิดๆตรงนั้นก็ธรรมดาของมวยครับบอกแล้วเราเป็นพี่น้องกันนะครับแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าคือวาวุฒิทำร่างกายครับคือวินัยของเขาผมต้องขอบคุณเขามากครับวินัยของเขาก็รู้ว่าจะต่อยกลางวันก็ซบกลางวันในฐานะผู้สนับสนุนเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับวรวุฒิก็รักมากครับลูกศิษย์คนนี้ครับก็ไม่ใช่เฉพาะตัวผมทั้งบางอย่างแล้วก็ทีมงานครับคือทำมวยไปแล้วนะครับเราก็อยากให้คนที่ดูมวยอะไรเงี้ยได้มีความสุขกับพวกเราด้วยนะครับก็ขอบคุณน้องวาวุฒิจริงๆร่างกายเขาดีมากครับเขาสู้มากครับไม่ยอมครับไม่ยอมแล้วบาวีไม่ฝากติดตามผลงานด้วยฟังอะไรเนี่ยอ๋อครับตะกุโทนครับชมเจ็ดคืนนี้คืนนี้ดูได้เลยคืนนี้ดูได้เรื่องตอนนี้มีกี่เรื่องสองเรื่องครับสองเรื่องเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องตะกุโทนแล้วก็ทะเลเดือดครับนะฮะเดี๋ยวเจ็ดสีหมดเลยนะชมเจ็ดสีหมดเลยครับเดี๋ยวรอทะเลเดือดวันนี้วรวุฒิทำได้ช่องเจ็ดสีก็ถือว่าใช่ครับเป็นที่เป็นหมายที่ดีเป็นที่หมายที่ดีครับต้องขอบคุณครับแรงตายฟาง MC พี่น้องชาวทั่วประเทศด้วยกู้พี่ผมไม่ได้ใช่แล้วแต่ว่าแข้งซ้ายนี่มาดีนะไฟช่วยบอกไฟก่อนไฟที่แล้วเหรอต่างในขนาดไหนก็ไฟที่แล้วไม่อื่นขนาดนี้เพราะว่าไฟนี้ก็หยุดไปนานด้วยก่อนช่วงนี้เราทีมงานเขาวางเกมวางแผนให้เราเป็นยังไงบ้างก็ไปโดนเข่าที่เขามันก็ยุบด้วยทั้งอืดทั้งยุบพอดีก็คือต้องก็คือเตรียมเข่ามาเต็มที่เหมือนกันแต่ถึงเวลาชกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอืดยกแข้งกับขาขึ้นมันอยู่ที่ค่ายในการของคนป้อมใช่ป่ะต้องตรงไหนฮาร์ดีที่เยอะก็เยอะอยู่ก็เทรนกันมาอย่างนี้แต่ว่าเป็นเพราะตัวผมไม่ได้ต่อยนานด้วยอืดด้วยต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะมันไม่ดีวันชกนะครับอยากจะขอโทษใครพิเศษครับอยากจะพูดถึงใครพิเศษโคตรนวุฒิเลยแล้วก็สีเสื้อรองของนครราชแล้วก็เสียแขนซอยมากเลยครับแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่ทำให้เกิดแบบนี้ขอโทษมากเหมือนจะมีอาชีพด้วยทราบไหมเนี่ยมีเท่าไหร่ประมาณ100,000กว่าโอ้โหได้มากนะเป็นไปได้จะทำฟอร์มให้ดีขึ้นเป็นไงถ้าเจอกับวอลุ้นอีกครั้งหนึ่งก็ขอทำฟอร์มนะว่าก็หยุดไป3เดือนก็ขึ้นรายการกับพี่ก็ยังรู้สึกว่าอืดๆอยู่นะคือประเด็นหลักของพันก็คือความอืดนี่แหละเตรียมตัวดีอะไรดีแต่มันอืดครับผมครับมาล่ากับ124ปอนด์มันเยอะไปไหมหรือว่ามันน้อยไปไหมวะมันก็พอดีแหละครับแต่ว่าพักไป3เดือนมันอ้วนด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วตัวน้ำหนัก4ลง5แล้วแดดก็ไม่มีอากาศลดเยอะด้วยใช่มั้ยอ๋อแล้วเราหยุดไปนาน3เดือนก็เลยดูอืดจังหวะวันนี้เราคิดว่าเราผิดพลาดตรงไหนบ้างบนเวทีเขาไปล็อกสู้เขาแล้วโดนเขาแล้วยุบอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าแข้งซ้ายเราออกน้อยไปไหมหรือว่ายังไงออกน้อยใช่ไหมใช่มันรู้สึกแบบว่าเดินทำไม่ได้หรือคิดได้ทำไม่ได้ใช่ประมาณนี้ก็ว่ากันใหม่เนาะทำบอลใหม่ไปล้างตาอีกทีมาเสริมครับต่อยหมัดเลยต้องปล่อยขาเลยครับไม่งั้นโดนต่อยลูกนี้ทีบยันเข้าไปสูงเลยครับปุ๊บซ้ายแล้วต่อยขวาครับสังเกตเห็นว่าวันนี้วรวุฒิเตรียมแข้งมาด้วยเปิดด้วยทั้งสองฝั่งวรวุฒิเดินเร็วครับมีหมัดมีแข้งมีจับตีในขณะนี้ชายล่ามีแข้งซ้ายระยะประชิดมีศอกนะครับมีหมัดก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับในยกที่ผ่านมาต่างคนต่างสร้างผลงานแล้วครับให้ชัดเจนชายล่าเข่าของวรวุฒิก็แลกกันแล้วครับตลอดยกครับยก4
็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของทั้งคู่นะครับจังหวะบุกโจมตีของบรวุฒิก็ดีครับแต่นี่เป็นช็อตสุดท้าย